สวัสดีละยินดีต้อนรับเข้าสู่ X System Club Channel ที่ไม่ค่อยจะเหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกับผมคุณมัมบูวิเจ้ามีเมื่อถือและตามสัญญาครับกับวันนี้แต่ว่าวันนี้เร็วไปหน่อยนึงตอนแรกคิดว่าจะประมาณ2ทุ่มครึ่งแต่ไม่เอาดีกว่าเอามาเป็นตอนนี้เลยดีกว่าครับสัก6โมงครึ่งสำหรับใครที่มาแล้วก็ยินดีต้อนรับครับแต่ใครที่ยังมาไม่ถึงก็ขับรถกลับดีๆหรือว่าเดินทางปลอดภัยนะครับผมเอาล่ะวันนี้เราอยู่กับเกม Final Fantasy ภาค15กับการตามหาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้จะเป็นการเล่นในโหมดของโคโอปนะครับหรือว่าการเล่นร่วมกับผู้อื่นนั่นเองซึ่งเป็นโหมดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้เมื่อวานเองหรือเปล่าวะสักนั่นแหละเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานก็ต้องมาดูกันครับว่าในโหมดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง Final Fantasy ภาค15จะกลับมาให้คนมาดึงดูดคนเนี่ยให้มาสนใจกับอีกหรือเปล่านะครับเอาละระหว่างนี้เราก็รอคนกันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าเกมรอไปสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมรายงานตัวด้วยนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆครับกับเกมนี้ยาวจนผมคนเล่นเบื่อนี่แหละต้องบอกว่าผมได้ลองเข้าไปเล่นอยู่แล้วสักพักหนึ่งนะครับก็พบว่ามันมีวิธีการเล่นที่ค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆก็คือการฟาร์มของอัปเกรดอาวุธครับแล้วก็พอได้ถึงตามที่ต้องการแล้วเราก็ต้องลุยด่านผ่านต่อไปเรื่อยๆซึ่งในการโคโอปนั้นจำเป็นที่จะต้องมี PS Plusแต่ถ้าเกิดว่าไม่มี PS Plus ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับโดยที่เราจะมี AI มาคอยช่วยเหลือเราตอนผ่านด่านนั่นเองแต่ AI เราก็ใช่ว่าจะฉลาดครับหลังๆเนี่ยด่านมันจะเริ่มโหดมากขึ้นครับจำเป็นที่ต้องใช้ความสามัคคีในทีมมากขึ้นรวมถึงกับอาวุธที่เราอัปเกรดมาอย่างดีเรียกว่าเวลสูงนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่มีการตบบอสหลายตัวครับเท่าที่ได้ดูมาแต่ขนาดเวลน้อยยังต้องตบหนักเลยคิดดูในการเล่น Final Fantasy การเล่นโคมนะครับให้เราเข้าไปที่โหมดของดาวน์โหลดและมันจะมีให้เลือกครับ3อันนี้อย่างที่บอกครับว่าในตอนเดือนธันวาหรือว่าเดือนหน้านั้นนะครับจะมีเอพิโซดของอีกนิดจะเข้ามาเราจะได้รู้กันทันทีว่าอีกนิดนั้นทำไมถึงตาบอดเพราะอะไรแล้วทำไมแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อเอาเนี่ยแหละมันจะเป็นจุดที่คลายปมในโหมดนี้ครับนี่คือโหมดมัลติเพลเยอร์โหมดโคโอปนะครับเล่นกับผู้อื่นลุยเริ่มต้นมาเราทำการสร้างตัวละครขึ้นมาก่อนครับซึ่งตัวละครในการสร้างนั้นผมค่อนข้างที่จะละเอียดเป็นอย่างมากมากถึงขนาดที่ผมต้องใช้เวลาในการสร้างตัวละครถึง1ชั่วโมงเลยทีเดียวไม่ใช่หรอกผมชอบแนวนั้น ในโหมดคอมเพรสมันดูค่อนข้างขึ้นหมดนะสิผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปสิ้นสุดยังไงนะเกมนี้แต่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเล่นนานพอสมควรครับพอกับตัวเกมหลักเลยผมว่าถ้าเกิดทำภาคแยกออกมานี่คงจะแบบนะโชคดีครับที่เขาไม่เอาโคฟนี้ไปอยู่ในภาคแยกไปอยู่ในภาคแยกหรือว่าแตกลายเป็นเกมอื่นไม่งั้นละโหเพื่องตั้งตายอีกโชคดีสุดแล้วครับเพราะว่าของ Final Fantasy ตั้งแต่ออกมานี้ก็มีภาคตัวเสริมต่างๆออกมามากมายนะครับเป็นเกมที่แตกลายออกมาไม่จะเป็นการตกปลาอย่างเงี้ยโอ้มาทำไมใครเข้าข้างใครในการตกปลาขนาดนั้นเชียวดีเนี่ยครับไม่เกมทำอาหารไม่ออกมาด้วยนะครับตายคาที่อ่ะคือเล่นตอนกลางคืนแทบไม่ได้บอกเลยใครที่ได้เคยได้ดูแล้วนะครับว่า Final Fantasy นั้นเขาใส่ใจเรื่องการใช้เท็กเจอร์อาหารมากแค่ไหน ตอนเล่นตอนแรกนี่แทบจะหิวตอนกลางคืนแต่ไม่ต้องห่วงครับมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณได้เล่นโหมดโคโอปแล้วรับรองว่ามันทรมานลำบากใจยิ่งกว่าเดิมอีกตอนนี้รอโหลดอยู่ครับตัวนี้ก็เป็นช่วงเวลาของกำลังเดินทางกลับบ้านกันนะครับหลังจากทำงานกันเหนื่อยลุงนี้ก็เลยอีกวันนึงสู้ๆกันไปครับชีวิตโซนานมากบอกเลยคื
การเล่นหมวดโค้ดนี้ที่นานที่สุดคือการโหลดครับนอกจากจะโหลดเข้าฉากโหลดออกฉากโหลดรอเพื่อนโหลดโอ้โหโหลดหายสุดๆอ๋อไม่ต้องห่วงครับเรารีบเพราะยังไงเราก็สตรีมยาวอยู่แล้วครับยัน2 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่มแต่จะแบบโผล่มาก่อนแป๊บนึงเพื่อให้ทําความรู้จักเกี่ยวกับโหมดนี้ก่อนแล้วเราค่อยจะไปเล่นกันจริงๆครับเพราะว่าเนื่องจากโหมดนี้ทําความเข้าใจได้ไม่ยากเท่าไหร่สิ่งที่ยากคือการฟาร์มนี่แหละครับประเด็นเกมนี้แหละโหมดนี้เครียดที่สุดคือการฟาร์มมาแล้วอย่าไปสนใจตัวที่เรากำลังเล่นอยู่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการสร้างตัวละครกันชิบชิบกาดินาโต先輩にいるディーノさんから最新の情報が届きました。ไปสร้างตัวละครกันดีกว่าお困りのことはありませんか。เอาละเราจะมาเข้าสู่โหมดการสร้างตัวละครกันครับการสร้างตัวละครสามารถสร้างได้2เพศด้วยกันไม่มีเพศที่3นะจ๊ะมีเพศชายกับเพศหญิงคราวนี้ประเด็นคือเราอยากสร้างเพศไหนดีเราเลือกจากเพศชายกันดีกว่าครับเพราะว่าเพศหญิงเก็บไว้เป็นของอร่อยจานหลักเอามาดูก่อนครับว่าการสร้างเพศชายนั้นเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างและมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างแรกที่โผล่มาคือเฟสนะเย่นี่ครับหน้ามันมันสามารถกดเลือกได้แหละนี่ดูจะเข้มๆหน่อยอันนี้ออกไปทางแนวแบบทางแถบคนอินเดียอย่างเงี้ยอันนี้ไปทางโอ้โหไปทางไหนวะเนี่ยดูเพลินซะน่ะสวัสดีครับคุณเอ็กซ์เพร์แม็กโอ้โหมาอย่างไวครับพร้อมกับโอ้โหอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอผมไม่คิดว่าคุณจะมาไวขนาดนี้ครับจัดให้ตามคำขอแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่กับโหมดโคโอปนะครับเกม Final Fantasy ภาค15และตอนอยู่นี้อยู่ในการสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อที่จะเล่นในโหมดโคโอปนะครับนี่เรากำลังเลือกปุ๊บเราให้ดูอยู่ครับว่าตอนนี้เรากำลังมีอะไรที่สามารถใช้ได้บ้างอ่ะครับขอไปหน้าเดิมก่อนนะครับโอเคนอกจากหน้าตานะครับที่ทรงผมก็จะมีทรงผมที่เลือกเหมือนกันครับแต่ข้อเสียของมันคือข้อเสียของมันคือมันมีทรงผมแค่ไม่กี่ทรงเท่านั้นเดี๋ยวให้ดูไปทรงๆไปครับนี่และก็ทรงนี้เหมือนผมมียานทิพย์นะครับว่ากำลังรู้ว่าคุณเอ็กซ์เพิร์ทแม็กกำลังเบื่อว่าไปนั่นทรงนี้ครับค่อนข้างจะเป็นรองทรงครับนี่ซึบและทรงที่ผมภูมิใจนั้นสวยที่สุดนี่โอ้โหปัดไปยังอ่ะกิเล็กทรงนี้รอไปก่อนโอเคแล้วก็จะมีการแต่งเติมครับหนวดซึ่งมีด้วยกัน3รูปแบบแน่เข้าไปแบบนี้ก็มีแล้วก็แบบทั้งหนวดทั้งเคราก็มันจะดูเท่ไปไหนคิ้วก็ปกติครับไม่มีอะไรยุ่งยากนี่อ่ะเอานี้ให้แล้วกันนะมีหาคิ้วด้วยคุณชาวซีโร่อยู่ไหมครับอยู่ครับผมเดียอันนี้เป็นรอยหน้าครับรอยอ่ะเป็นรอยนี้ให้อ่ะนี่ผมแต่งม่วงให้ก่อนเลยเนี่ยเพราะว่าจะได้ดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนะเฮ้ยมันเท่ว่ะทำไมแต่งแบบไม่สนใจแล้วทำมันดูเท่จังวะอันนี้เป็นเสียงครับฟังดีๆนะแต่เสียงโคโคโนฮโคริโน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 故郷の誇りに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 โอ้โหคุณเอสเปอร์แม็กจะหัวไปหรือเปล่าจะโดนเน็ตให้หมดเลยเหรอ故郷の誇りに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 
อันนี้จะเป็นเสียงครับเดี๋ยวผมโอเคเอาเสียงนี้เสียงแม่งเข้าดีอันนี้จะเป็นการปรับในตัวฟิสิกอลครับรูปร่างของเรานะครับนี่เป็นส่วนสูงปรับให้ดูเลยเอาสูงสูงหน่อยดูเท่ๆเอาสูงสูงหน่อยเอ้ยนี่เป็นเชนดีกว่าไม่ใช่เดินหน้าโอเคไปแล้วจบที่เหลือก็ไม่น่าจะอะไรมากนะเดี๋ยวปรับฟิปอ่ะนี่ปรับส่วนสูงเอาสูงสูงหน่อยคุณลุงน้ำหนักก็โอ้เอาโหไม่โคตรอ้วนเลยว่ะปรับประมาณนี้แล้วกันโอเคเฮดหัวอันนี้ปรับแบบสแตนดาร์ดไปอันนี้จะเป็นเรื่องของชุดครับชุดผมชุดเดี๋ยวให้ดูชุดอันนี้เป็นชุดที่เขาให้เราใส่ฟรีนะครับเป็นชุดของราชวงศ์ของนั่นแหละพวกทหารของรูซี่ทำนั่นใครนี่โอ้ยมีโคตรเท่ว่ะเท่เวอร์เลยอ่ะมีลุงใส่แว่นดีไหมมีแว่นได้ใส่ด้วยเดี๋ยวให้ดูโอ้จ้าโอ้โหดูหล่อเหลาเอาการเฮ้ยใส่แว่นเนี่ยลุงเท่แล้วจัดไปอันนี้เป็นการปรับแต่งสีครับมีตั้งแต่สีผิวรูปร่างยันไปถึงเสื้อผ้าครับเดี๋ยวให้ดูเสื้อผ้าว่าต้องแต่งยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนอ่ะเดี๋ยวผมไปดูทำทรงผมก่อนเดี๋ยวเอาสีอะไรดีเฮ้ยมันต้องยี่แล้วบอกเลยจัดไปว่ะจัดไปนี่อันนี้เรากำลังเล่นเกมแต่งตัวอยู่นะครับเดอะซิมไฟนอลนะฮะไปอันนี้เป็นการทำไฮไลท์ครับเฉดสีเดี๋ยววะชิปอ่ะนี่ง้อเฮ้ยมันเท่อะคือแต่งแบบไม่คิดอะไรมากทำไมมันเท่จังวะไหนเอ่ยอ่ะเอาเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนนะประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคมาเท่แล้วนะคุณฮาวซิโร่บอกว่าจะสตรีม This War of Mine ครับถ้าสนใจอย่าลืมติดตามชมได้วันนี้อาจจะเป็นหลังจากจบอันนี้ครับซึ่งผมว่าค่าจะจบว่าประมาณ3ทุ่มก็เป็นได้ไม่รู้เหมือนกันจะจบตอนไหนเดี๋ยวดูก่อนแต่ตอนนี้เรามาเปลี่ยนอันนี้ผมเปลี่ยนเพื่อจะเป็นตัวหลักในการทำเควสให้ดูนะนี่ครับอันนี้เป็นการเปลี่ยน4ชุดนะครับซึ่งจะมีส่วนต่างๆให้ดูให้เลือกนี่โหแล้วเปลี่ยนเยอะมากซึ่งผมจะไม่เปลี่ยนมันผมเหนื่อยเอาล่ะอยากได้เสื้อสีอะไรเอ่ยอยากได้เสื้อสีอะไรดีเอ่ยชมพูจะหวานแววไปนะบางทีจะหากันหาสีแดงก่อนเฮ้ยหาสีแดงไม่เจอแล้วหนึ่งหาแดงไม่เจอหาแดงไม่เจอแดงว่ามันดูเท่จังวะแปลกดีเยี่ยมกับเขาว้าสีนี้ก็ได้มาตาสัญลักษณ์สีอะไรดีโอ้ยนี่เรายังเล่นเกมอะไรทุกอย่างอยู่เลยตอนนี้ก็ต้องน่าเบื่อหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะสร้างตัวอยู่เดี๋ยวเราจะรีบสร้างไปให้เสร็จๆนะอันนี้เป็นลายเหรอโอ้เยี่ยมมีลายด้วยอ่ะเยี่ยมใส่ไปเรียบร้อยโหนี่ขนาดเสื้อยังเท่ขนาดนี้เลยดูกางเกงทำไมกางเกงมันดูกากจังรองเท้าขอดูรองเท้าหน่อยเปลี่ยนอะไรได้บ้างขอดูก่อนอันนี้น่าจะเปลี่ยนได้อะเปลี่ยนสีเขียวหน่อยขอขอบสีเขียวสีฟ้าว่าไปเรียบร้อยครับถุงมือปรับน่าเอ้ยมันเท่เว้ยเรียบร้อยครับสุดท้ายจะเป็นการปรับ
รูปทรงต่างๆของนั่นนะครับแต่ผมจะไม่ปรับเพราะมันจะรายละเอียดเยอะเกินไปนะได้แล้วได้แล้วโคเท่บอกเลยไม่รู้ว่าใครว่าเท่ไม่เท่ไม่รู้ตั้งชื่อว่าเราจะเซฟอวตารนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าอะไรดีอะไรดีต้มยำแล้วกันคิดไม่ออกคิดไม่ออกต้มยำเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการเลือกเมืองที่เราเกิดครับซึ่งเมืองที่เราเกิดนั้นจะมีความสามารถหรือว่าเป็นสเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาแบบนี้ High Power แล้วก็ Magic อันนี้คือเมืองของกาลาครับกาลาแล้วก็อิมซอมเนียครับจะเป็นเมืองที่มีค่า Magic สูงแล้วก็มี Max MP สูงก็เรียกง่ายคือสายเวทนั่นเองนะก็จะพอรู้คร่าวๆแล้วว่าเราไม่ได้รับบทเป็นแค่ที่แต่เราจะมีสายชื่อของตัวเองครับซึ่งแล้วแต่สุดท้ายมันอยู่ที่การเราสร้างตัวละครขึ้นมานะครับรวมถึงสร้างอาวุธขึ้นมานี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพลังโจมตีแล้วก็เลือดออกแนวเป็นออฟแทงค์หน่อยออฟแทงค์หน่อยแล้วก็อาทิเซียจะออกเป็นแนวแบบแทงค์เลยเนี่ยมีค่าเลือดค่าสปิริตนี่จะเป็นป้องกันเวทแล้วก็ max mp เอ้ย max hp นะครับ เราจะเป็นเดี๋ยวนะคุณลุงเอาเป็นอะไรดีคุณลุงเอาเป็นล็อกแทงดีกว่าลุงจัดไปเกิดที่นี่ละกัน ต่อไปหลังจากเราสร้างตัวละครเสร็จครับเราจะพาไปดูอาวุธที่ใช้ในเกมในการในโหมดโคโอปนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมดกี่แบบวะมาดูก่อนมาแล้วอาวุธที่ใช้ในเกมนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนับก่อน1 2 3 7เอา7ประเภทด้วยกันครับประเภทแรกก็คือคาตานะนะครับหรือว่าดาบยาวต่อมาคือเมจคลับครับเป็นคลับเป็นค้อนนั่นเองอันที่3เป็นสเปียร์โพแอมครับเป็นหอกแล้วก็เป็นแดกเกอร์ครับมีดสั้นเป็นมีดสั้นคู่นะครับแล้วก็เป็นคอสโบเป็นธนูยิงระยะไกลแล้วก็เป็นชิลด์เป็นโล่และสุดท้ายครับที่เพิ่มมาใหม่และคิดว่าทุกคนน่าจะสนใจและชอบกันที่สุดก็คือชูลูแคนหรือว่าดาวกระจายนั่นเองครับแต่ไม่ใช่เป็นดาวกระจายเล็กๆนะเป็นดาวกระจายที่ใหญ่มากอันนี้ผมจะให้เดี๋ยวผมขอใส่ก่อนที่คิดว่าคนน่าจะดูน่าจะชอบกันออสโบแล้วก็ชูริวเคนฮะโอเคครับเมื่อเราทำการใส่วุฒิเสร็จครับปาบผมขอดูก่อนว่ามันยังไม่ขายของใหม่ให้เลยแย่จังเดี๋ยวผมขอซื้อชูริวเคนใหม่ก่อนเพราะว่าชูริวเคนใหม่เพิ่งอัปเดตนี่ผมยังไม่รู้ว่าการอัปเดตของขายพวกนี้มันมาจากไหนเอ่ยเดี๋ยวเขารู้กันไปล่ะขอเปลี่ยนอาวุธแป๊บนึงเปลี่ยนชูริวเคนก่อนครับชูริวเคนนั้นเก่ามันไม่ค่อยดีชูริวเคนใหม่เลยโอเคครับสิ่งต่อไปที่เราควรจะรู้ในการเล่นเกมนี้ก็คือโหมดการคราฟอาวุธนะครับหรือการอัปเกรดอาวุธให้มันดียิ่งขึ้นอยู่ตรงนี้อยู่กับลุงซิดนี่แหละนะเราจะมีอาวุธให้วางให้ดูเลยเห็นไหมเฟิร์บแต่ละอาวุธมีให้เห็นเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนี่ชึบซึ่งอาวุธทุกอาวุธนะครับเท่าที่รู้ก็คือสามารถอัพเกรดได้สูงสุดถึง30เลเวล30สวัสดีครับคุณปิงครับผมมาวันนี้มาไวหน่อยนิดนึงนะฮะอยู่กับเกม Final Fantasy ภาค 15ในโหมดของโคโอปโหมดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้เมื่อวานนะครับนี่คือปึ๊บอู้อันนี้โคตรเท่เลยอ่ะตรงจากเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันเป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นเวทมนต์อ๋อแล้วก็ด้านเป็นด้านสวัสดีครับคุณอนุโต12124นะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่กับพวกเราครับ X System ครับแล้ววันนี้อยู่ในคิวของFinal Fantasy ภาค 15 กับโหมด Co-op ครับและตอนนี้ผมกำลังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเกรดอาวุธนะครับซึ่งเราจะใช้ของต่างๆที่ดรอปจากการลงดันเจียนนะฮะมาในการอัปเกรดอาวุธแล้วแต่ของแต่ละชิ้นก็จะมีค่าสเตตัสขึ้นมาอยู่เวลาเราอัปเกรดเราจะได้มันมาด้วยติดกับอาวุธเลยทันทีตอนนี้เราจะเดี๋ยวค่อยอัปเกรดให้ดูทีหลังครับ
หรืออัปเกรดเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าอัปเกรดอะไรได้บ้างเนื่องจากฟูบุกิผมเป็นของเวทใช่ไหมเดี๋ยวต้องอัพเป็นเวทนี่ก็ได้ Offices Frostbone ผมขอดูก่อนอาวุธแต่ละอาวุธนะครับจะมีสกิลหรือว่ามีสกิลพาสซีฟติดตัวออกมาบางอาวุธนะครับที่จะมีหรือบางอย่างเราต้องเอาทำการออฟมันเข้าไปเพื่อแทนก็มีครับอย่างเช่นอันนี้ Offices Spill โอเคอันนี้เหมือนอันเดียวกันไม่เป็นไรคืออาวุธนอกจากอาวุธจะเทพแล้วต้องหาสกิลดีครับที่ใช้งานเอาไว้ใช้ตอนนั้นผมขอหาก่อนอ่ะไปอัปเกรดให้ดูครับอันนี้อันนึงนะอัปเกรดก่อนทำการอัปเกรดครับง่ายๆอย่างนี้เลยปึ๊บนี่ครับได้เลเวลมาแล้วครับแล้วก็เราจะได้เตตัสที่ติดมากับของใส่ตัวของอาวุธเราปึ๊บนี่คือการอัปเกรดง่ายๆโง่ๆอย่างนี้สิ่งต่อมาครับที่เราควรรู้เมื่อมีอาวุธแล้วเราจะต้องไปการต่อสู้การต่อสู้อยู่ตรงนี้ครับมันคือเควสในการล่าครับตอนนี้เราจะเข้าสู่เกมบอนทันบอนทันกันเต็มตัวแล้วนะฮะในโหมดของการล่านะครับจะมีด้วยกันหลายประเภทกันก็คือการฮันท์หรือการล่ามอนสเตอร์ฆ่ามอนสเตอร์ตามที่กำหนดครับการดีเฟนส์หรือการปกป้องฐานหรือปกป้องอะไรบางอย่างที่ตัวเควสต้องการนะครับและยังมีเอสคอร์ทครับคือการเอาชีวิตรอดให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดและสุดท้ายคือเออร์เจนต์นะครับหรือการตบบอสนั่นเองคล้ายๆกับฮันนั่นแหละจะต้องทำการตบบอสที่จะผ่านด่านต่อไปหรือผ่านอัพระดับแรงนะฮะนอกจากนี้แล้วจะมีเมืองต่างๆให้เราปลดล็อกอีกนี่มีเมืองหลายๆเมืองครับซึ่งผมปลดล็อกไปได้แค่เมืองเดียวเท่านั้นเองพอปลดล็อกเมืองใหม่ก็จะมีเควสใหม่ออกมาเรื่อยๆนี่อย่างนี้มอนสเตอร์แต่ละประเภทนะครับก็เห็นได้ในเกมของ Final Fantasy ในตัวเกมหลักปกติทั่วไปจะมีการแพ้ธาตุแพ้ทางอาวุธเหมือนกันทุกประเภททุกอย่างเลยทีเดียวสิ่งที่แต่ลำบากสุดก็คือการต่อสู้กับมันเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะถึกแต่เท่าที่ผมลองมาแล้วตัวละครเล่ม1สามารถตบกับบอสเลเวล10ได้ไม่ค่อยเป็นปัญหาทอนเบอรี่เหรอครับโอ้โหคุณปิงนี่ต้องการทอนเบอรี่อย่างเดียวผมว่ามันต้องมีแน่ๆครับทอนเบอรี่เดี๋ยวผมขอทำการฟาร์มไปยาวๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะพามาดูนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้อาจจะไลฟ์จบเสร็จแล้วก็จะหายจากเกม Final Fantasy ไปยาวๆเพื่อที่จะทำการฟาร์มเกมนี้และเราจะมาดูอีกทีว่าเมื่อถึงขั้นเต็มแล้วมันจะมีมอนสเตอร์ตัวอะไรให้เราสู้บ้างนะครับจะมีบอสอะไรให้เราขยี้บ้างนะฮะเราก็ได้นำการต่อสู้ไปแล้วนะครับซึ่งการต่อสู้นอกจากเราจะได้ของที่มาอัปเกรดอาวุธของเรานะครับยังมีได้มาเงินและรวมถึง power ครับค่า power ที่เราได้ฟังย้อนหลังนะครับได้ครับผมฟังไม่ทันนี่คืออะไรผมพูดเร็วเกินไปหรอหรือว่ามาช้าเออค่า power ที่เราได้จากการลงดันนะครับเราก็จะเอามาคุยกับคนนี้ครับเซน power เพื่อที่ทำการปลดล็อกแมปต่างๆนะครับนี่อย่างนี้เมื่อพอปลดล็อกเสร็จเราก็สามารถไปจุดนี้ได้นะครับผมว่าค่อนข้างจะกว้างพอสมควรนี่ผมก็ปลดล็อกไปได้มากพอสมควรแล้วพอปลดล็อกนะครับการปลดล็อกนั้นเราจะได้อะไรอย่างแรกคือเราจะได้เปิดแมปกว้างออกไปครับแล้วเปิดขยายออกไปอย่างนี้เมื่อเราปลดอันนี้นะครับเดี๋ยวปลดให้ดูนะผมวันนี้ผมมีพลังงานอยู่ 4,800 ผมจะปลดตรงนี้แล้วกันเอ้ยไม่ปลดนี้เดี๋ยวผมปลดนี้ดีกว่าปลดตรงนี้ครับ4,500ปลดให้ดูนะกดผิดเวนตอนนี้10,000ไม่ไหวตรงนี้4,800ทำการปลดล็อกครับเราจะเหลือค่าแค่กิโลวัตต์350เท่านั้นคาเจอร์ยังไม่เจอครับคาเจอร์ยังไม่เจอเมื่อเราปลดล็อกเสร็จครับเราจะได้อะไรบางอย่างออกมาแต่ว่าก็เป็นแค่บางจุดเท่านั้นอย่างนี้ครับได้เควสใหม่มาให้เราไปประจนภัยต่อนี่แล้วเขาจะทำการเปิดแมปไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ายังมีทางไปต่อได้นะครับหรือว่าบางจุดครับก็จะมีการปลดล็อกเสร็จแล้วก็จะได้พวกพลังงานเพิ่มมาขึ้นอย่างนี้ได้พลังงานขึ้นมาอีก 1,300 หรือว่าจะเป็นกล่องสมบัติครับที่ได้พวกเงินเป็นต้นอย่างนี้ครับนี่ก็เรียกว่าไม่ได้แค่ลงดันเพื่อเก็บของเดียวแต่มาปลดล็อกเพื่อที่จะทำดันเจี้ยนไปเฟสต่อไปหรือทำมิชชั่นต่อไปได้ง่ายๆนะครับเรียบร้อยสิ่งอะไรบ้างที่เราควรจะรู้อีกเดี๋ยวสิอีดิสครับจะมาขายของให้กับเรานะครับซึ่งของที่เราซื้อได้นะครับก็จะมีพวกอย่างแรกเลยครับเป็น conversation หรือว่าคำพูดนะครับตอนลงดันเจียนเดี๋ยวผมจะกดให้ดูตอนถึงดันเจียนแล้วกัน
ต่อมาครับคือแฟชั่นแหละทั่วไปมันจะเป็นทรงผมใหม่แถมมีรอยสักอ้าวขึ้นรอยสักอยากซื้อจังเลย แล้วก็ชุดครับซึ่งผมล่าสุดผมได้ปลดล็อกชุดมาแล้วชุดนี้โคตรเท่ไม่รู้เท่หรือเปล่าแต่เป็นชุดเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบแล้วก็อะไรวะเนี่ยเอาถุงมือนี่เสื้อยืดสุดยอดโดจิมโบยังไม่เจอครับตอนนี้ถ้าถามว่าตอนนี้เราเจอบอสอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดให้ดูครับว่าตอนนี้เราเจอบอสอะไรบ้างบอสแรกที่บอสล่าสุดที่ผมเพิ่งฆ่าไปครับก็คือบอสกุ้งจับกุ้งบอสตัวนี้นี่เองโคตรยากเลยแบบตรงบอสต่อมาครับที่เจอก็คือนี่ครับไอ้เจ้าบอสนี่คือเป็นเสมือนบอสตัวแรกที่เจอในนั่นเลยเจอในเกมเลยแล้วก็บอสอันนี้เป็นบอสตัวใหม่ครับที่โผล่เข้ามาซึ่งผมก็ยังตกใจหรือว่ามาได้ยังไงแล้วก็มีบอสงูครับนากานะตอนนี้ที่เห็นตอนนี้ล่าสุดนะนี่ครับบอสไม่ใช่บอสนี่มอนและนี่ครับบอสโอ้ my god ถึงเห็นพวกผมถึงจะร้องเลยอ่ะอีฟริตตอนนี้คือที่ปลดล็อกได้ประมาณเท่านี้ครับอ่ะเราก็บอกเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องที่เราควรรู้ไปแล้วนะครับในการเล่นต่อไปเราจะมาเริ่มลงดันเจี้ยนกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมเวลหนึ่งอยู่จะขอไปสู้เวลน้อยๆก่อนแล้วกันเป็นการเก็บเวลไปในตัวนะครับเลือกโหมดนี้แล้วกันอ่ะเข้าแคมป์ครับจะมีเลือกโหมดกัน3โหมดนะครับโหมดแรกคือ Quick Play นะครับโดยที่เราต้องสมัครเป็นสมาชิก PS Plus ก่อนถึงจะสามารถโคกับคนอื่นได้คอสตูมก็เช่นเดียวกันครับเราต้องเป็นการสร้างห้องแล้วก็ชวนเพื่อนเข้ามาแต่จะเป็นต้องมีPS Plus เหมือนกันแต่ถ้าคนที่ไม่มี PS Plus ล่ะเราจะเล่นยังไงนี่เลยครับそちらですねでは Kiss AI นะฮะนัมเบรดตัวอะไรวะจำไม่ได้เมื่อเรากดสร้างห้องไปที่ AI นะครับเราจะเป็นการสร้างห้องขึ้นมาอยู่ในฐานเพื่อที่ก่อนที่จะออกไปต่อสู้แล้วจะมี AI เข้ามาร่วมแจมนะครับนี่คือหน้าโหลดของเราจะมีการบอกชื่อตัวละครเลือด MP แล้วก็สเตตัสต่างๆที่เราได้มีอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเซตต่างๆนี้ไม่ได้มีตามเลเวลเรานะครับแต่ว่ามันมีเพราะว่าเราใส่อาวุธต่างๆที่เราได้ทำงานออฟมาแล้วนั่นเองนะค่อนข้างจะไวหน่อยเพราะว่าเมื่อมาถึงครับเราจะมาอยู่ตรงเต็นท์ครับเต็นท์นี่ไม่มีอะไรมากเลยตรงนี้แคมป์จะเป็นการให้กดเพื่อที่จะต่อสู้หรือว่าจะไม่ไปนะฮะรอบๆก็จะมีของให้เก็บซึ่งของให้เก็บนี้จะเป็นเกี่ยวกับวัตถุดิบในการทำอาหารซึ่งจะได้สามารถทำอาหารได้หลังจากจบเกมเน้นย้ำว่าหลังจากจบเกมแล้วทุกคนควรกินข้าวมาก่อนที่จะเล่นเกมนี้นะครับเพราะว่าอาหารมันยั่วมันล่อตาล่อใจมากอ่ะผมจะเก็บของสักชิ้นนึงนะครับเพื่อที่จะไปทำเป็นวัตถุดิบนะครับนอกจากจะสามารถเก็บได้ในแคมป์แล้วเรายังสามารถเก็บได้ในดันเจี้ยนที่เรากำลังต่อสู้อยู่อาจจะเป็นวัตถุดิบที่ดรอปจากบอสหรือดรอปจากมอนก็สามารถเก็บได้และจะมีวัตถุดิบแต่มีระดับที่ดีไปกว่านี้แน่นอนป้ายลุยกันดีกว่าตอนนี้เรามีคนโคเป็น AI นะครับ3ตัวเลเวล5ซึ่งไม่ว่าจะไปอยู่ห้องไหนแม่งก็เลเวล5ตลอดเลยภารกิจของเราคือการตบเจ้าพวกช้างนั่นครับให้หมดซึ่งดูไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะมาแล้วครับเอาล่ะเป้าหมายของเราเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้อาวุธของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับนี่คือภาพมาเริ่มจากอาวุธแรกดีกว่าครับคาตานะเล่นยังไงไปดูกันดีกว่าปึ๊บฟันฟันฟาดฟาดอื้อรูปแบบของคาตานะจะเป็นอย่างนี้ครับฟันไปเรื่อยๆฮะฟันเรื่อยๆฟันเรื่อยๆชาร์จแล้วก็ฟันถ้าทำมาค่อนข้างโอเคมากขึ้นนะครับเท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่ามันลื่นไหลมากกว่าเดิมนะเมื่อภายหลังจะเป็นการชาร์จและพุ่งฟันครับต่อมาวุ้นต่อมาครับเดี๋ยวมาคงจากพุ่งเข้าชาร์จครับแล้วก็ปั่นยิกยิกปั่นยิกยิกมาเอาได้รู้ตกเข้ามาบอกเลยอื้อครับดุนเดิ้ลต้องให้การิโอมาเข้าทีมรับรองว่าจะได้กินแต่ครับดุนเดิ้ลเชื่อ
เอาละครับหมดเซตนี้แล้วหรือยังวะยังมีต่อโอเคอ่ะบอกเลยค่อนข้างจะเท่มากเนี่ยปึ๊บปึ๊บโอ้โหฟาดฟาดฟาดโอ้ my god โอเคครับอาวุธต่อมาครับมีคู่แอคเกอร์นั่นเองจะเป็นการฟันเข้าฟันออกนะครับแต่ว่าส่วนมากไม่คู่แต่เด่นด้านเรื่องของการใช้เวทมนต์ครับเอเวทมนต์แต่เราไม่มีเวทมนต์ให้ใช้ประเด็นเออในเกมเรายังสามารถแพรรี่ได้เหมือนเดิมนะครับปกตินี่แต่ดูวิธีการฟันของนั่นฟันฟันฟันเสร็จแล้วมีการเตะตั้งอีกหนึ่งดอกเออมาอู้ต่อมาครับนี่ภูมิใจนำเสนอป้า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 เป็นคอสโบครับยิงไกลๆอย่างนี้เรื่อยๆเออไปลุยฟันเออเออค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ในการต่อสู้มากคาตานะเนี่ยแบบมันเหมือนของจริงมากเลยคาตานะไหนวะหาก่อนก่อนละป้าป้าเข้าไปป้าเข้าไปนี่ครับพวกมอนสเตอร์ก็จะสามารถดรอปเนื้อได้แล้วสามารถกดรับนี่ไงครับบอสมาแล้วดันเตอร์คืออะไรครับอะไรคือดันเตอร์เอาละพุ่งเข้าไปมาให้ช็อตควันแม่งควันแม่งโว้ยๆเราสามารถชุบเพื่อนที่เลื่อนลดได้นะครับแต่ว่ามันต้องเป็นการพุ่งเข้าไปช้าแต่ตอนนี้คือเราไม่ตายร้อยเด็กของเราคือข้ามันหมดข้ามันหมดอย่าให้เหลือโอ้โหติดเลยของดอกสวยงามเรียบร้อยเลยว่ะนี่ดูเข้าไปเออมันกระโดดไปได้เลยมาถึงบอสแล้วมาถึงบอสแล้วถึงบอสแล้วก็ฟันเรื่อยๆเปลี่ยนไปได้ไหมวะเปลี่ยนไปได้ไหมไปเรียบร้อยหรือแช่มาแช่มาแช่แว็บ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 ใช่ครับใช่ครับบอสเต่าล่ะโอ้โหก็คิดว่าน่าจะเจอแหละครับบอสเต่าเพราะว่าเป็นแฮร์ไลน์ของเกมไฟนอลแฟนตาซีภาคนี้แต่ไม่รู้ท่านไหนได้เจอพอดีหายร่างเรียบร้อยครับเสร็จเควสแล้วพอเสร็จแล้วก็ได้ของดอกมาผมขอดูเนื้อก่อนมีไหมมีเนื้อไหมไม่มีเนื้อเหรอเต็มครับเอาละช่วงเวลาที่คุณไม่อยากจะเจอก็ได้ต้องเจอแล้วครับหลังจากจบแล้วเราก็จะกลับไปแคมป์ครับแล้วก็รับบัฟที่ได้จากอาหารซึ่งอาหารเราได้จากการเก็บวัตถุดิบต่างๆนี่ครับทั้งหมด4คนก็ได้มาปองแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันฟิกหรือเปล่านะเหมือนตัวเกมไม่ค่อยมีอะไรท้าทายเท่าไหร่เลยอ๋อเรื่องท้าทายมีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงอย่างแรกคือเจอมอนสเตอร์ประเภทใหม่ PVP ผมว่ามันค่อนข้างจะทำยากครับบอกเลยว่าFinal Fantasy ยังไม่เป็นเกมที่สามารถประสบความสำเร็จในการ PvP ได้และต้องใช้เวลาในการรีเสิร์ชอีกนานครับว่าจะทำ PvP ยังไงให้เหมาะสมกับการเป็น Final Fantasy แต่แค่นี้ผมว่านี่เป็นการเปิดตลาดใหม่ของ Final Fantasy แหละหลังจากที่ทำภาคออนไลน์ในไอ้ Final Fantasy 14มาละก็จะลองในแบบของคอนโซลดูบ้างว่าถ้าจะสู้แบบนี้จะเป็นยังไงบ้างคล้ายๆ Instant Dungeon เลยครับตอนนี้นี่คืออาหารโอ้โหเรากินอาหารเสร็จแล้วจะได้บัฟครับแล้วก็ออกมาจากจุดนั้นความสนุกของเกมอยู่ที่การสู้บอสครับบอกเลยว่าตอนนี้จากการปลดล็อกไปเรื่อยๆและสู้กับบอสเพื่อแล้วก็เก็บของอาวุธ
ไม่มีเพื่อนครับไม่มีเพื่อนมาพบเนื่องจากว่าเราไม่ได้สมัครเป็น PS Plus แต่จะร้องไหมล่ะเพราะว่าผมมีฟรี PS Plus 2วันอยู่แต่ให้ก็ได้ถ้าคุณต้องการนั่นแต่เดี๋ยวเราจะพาไปสู้บอสอีกรอบนึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะกด PS Plus ดูแล้วผมอยากรู้เหมือนกันว่าคนที่จะมาคบกับเรานั้นจะเป็นยังไงบ้างค่อนข้างจะโหลดนานครับบอกเลยเกมนี้เสียเวลาโหลดอย่างเดียวไม่เสียอะไรหรอกเดี๋ยวจะพาไปตบบอสสักตัวนึงเอาเป็นตัวอะไรดีวะเอาเป็นกุ้งแล้วกันจบโอ้เพื่อนไม่ครบไม่ค่อยมีเพื่อนครับช่วงนี้เพื่อนหนีหมดแล้วฮะต้องบอกว่าเพื่อนหนีไปมีแฟนหมดแล้วครับต้องทำใจนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนตัวก่อนเพราะว่าตัวนี้คงไปทู่กับบอสไม่ไหวชุบกาดินาโต先輩にいるดีโน่さんから最新の情報が届きました。はい、เปลี่ยนตัวก่อนお困りのことはありませんか。ไม่รู้ครับน้อยใจเฉยๆไม่มีอะไรหรอกเหมือนรู้สึกคนแถวนี้จะร้อนตัวเนี่ยเรียบร้อยครับเปลี่ยนตัวมาแล้วนี่ไงไม่มีแฟนนอกเกมมีแฟนในเกมก็ได้ครับดูเป็นนำเสนอที่รักของผมเองเดี๋ยวนะผมขอซื้อชุดก่อนมาร์โกตとは話しましたか？ハンターさんたちとどうぞ見てって。โอ้โอเอานี้ด้วยเอานี้ด้วยอยากได้อยากโดนไปนั่งแฟนซีคือเกมแต่งตัวอย่าคิดมากครับ ขอแว่นตาอุ้ยแว่นตาเขาเท่เลยแว่นตาเขาเท่เลยขอซื้อก่อนซื้อให้หมดเลยจบรองเท้าก็ซื้ออ่ะเป็นเกมแต่งตัวก็ซื้อไปแค่นั้นเอาหมดตูดเลยเวงจำไม่เป็นไรมาตะคิเตเนะโอเคจะบอกว่านอกจากอาวุธที่เราใช้แล้วครับยังมีอาวุธเทพหรือว่าอาวุธของ13กษัตริย์อยู่แต่ว่ามันไม่สามารถที่เราใช้ได้แต่มันเป็นเหมือนบัฟกับเรานะครับซึ่งเราจะต้องไปรับกับทางนู่นแต่ผมยังไม่รับเพราะว่าบัฟที่ผมได้มีแค่บัฟเดียวแล้วก็มันเป็นบัฟที่ค่อนข้างจะไม่โอเคมันเป็นบัฟเวทอ่ะก็เลยไม่เอาお困りのことはありませんか อาวตาเอ๊ะต้องเปลี่ยนชุดยังไงวะลืมอ๋อนี่ไงนี่เป็นการล้างชุดแฟชั่นแฟนตาซีโอ้ my god ชุดโคตรสะอาดแล้วก็น่ารักมากเอ๊ะมาเปลี่ยนชุดตรงไหนวะลืมด้วยเปลี่ยนชุดตรงไหนวะอันนี้มันเปลี่ยนชุดโอ้ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันสามารถทำความสะอาดชุดได้โอ้ my god ค่อนข้างจะโอเคครับแล้วผมเปลี่ยนชุดตรงไหนวะเนี่ย面白いものが入荷できたら。あれちゃん。いらっしゃい。次もよろしく。お困りのことはありませんか。あら。เปลี่ยนชุดก่อนครับเปลี่ยนชุดได้ชุดใหม่ก็เปลี่ยนชุดก่อนชุดแน่ตาลักอ่ะตาลักนี่มีปัญญาแค่นี้แหละการสร้างตัวละครบอกเลย
มีปัญญาแค่นี้แหละการสร้างตัวละครบอกเลยแค่นี้แล้วแค่นี้แหละเนี่ยเอาทรงไปแก้ดีสุดละตรงนี้แหละจบขอเปลี่ยนชุดก่อนโอเคชุดที่เราได้มาเป็นเกงครับเป็นเกงโอ้ฟิตดีฟิตเยี่ยมค่อนข้างจะใช้ได้ครับตัดไปรองเท้าใหม่รองเท้าใหม่ทำไมมันรู้สึกเหมือนรองเท้าไม่เหมือนชุดล็อกติ๊กเลยวะชัดเลยของล็อกติ๊กจริงๆด้วยเฮ้ยนี่มันชุดนักกอล์ฟนี่หว่าโอ้โหดูความเท่ไม่เอาเปลี่ยนไปเป็นใส่แว่นตายแล้วไม่เอาขอเปลี่ยนกลับบ้านใครล่ะครับคุ้นๆเอ๊ะจำได้ว่าเรานายกหญิงเราไม่มีแล้วนะฮะน่ะอย่าคิดมากครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่มีอะไรอ่ะเสร็จแล้วเพลงครับเดี๋ยวสีค่อยมาเปลี่ยนทีหลังไม่เอาเดี๋ยวบินไม่เอาเฮ้ผมว่านางคงไม่อยากย้อมหรอกครับเอาละเราไปลุยบอสกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดแมปต่อこれからの活躍も期待していますบอสตบแม่งเลย助かります無理はなさらずเฮ้ยมาเปลี่ยนวุฒิยังวะเปลี่ยนแล้วไม่ต้องแปลกใจครับถ้าเกิดว่าหายไปนะฮะเดี๋ยวจะโผล่ช่องใหม่ไว เป็นค่าฟรีที่ไม่ค่อยอยากจะกินเท่าไหร่นะคือระหว่างรอโอ้แหมก็พูดไปนั่นขอพิซซ่าครับขอพิซซ่าหน้าหวานเยี่ยนไปเลยต่อบอสกันดีกว่าเอาล่ะมาแล้วรอบนี้เป็นบอสกุ้งแต่ก่อนจะถึงบอสกุ้งคงเหนื่อยแน่โอเคใช้วุฒิเก่าได้ออกมาหนีบ้าเลยถือขนาดนั้นโอ้เหนื่อยอันนี้เป็นโล่ครับโล่ไม่มีอะไรมากคงทนอยู่เดียวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกระบองเพชรมาไงวะโอ้จะตายห่าบัดนึงกระบองเพชรมายังไงวะเดี๋ยวดิมีอยู่ในแมปได้หรอโอ้เวลแล้วมีกระบองเพชรมาได้ไงวะมันฆ่าตกใจเลยเนี่ยวายเป็นการต่อสู้ที่มึนมัวว่าจะมองเพชรอยู่ไหนนู่นจะมองเพชรจะมองเพชรอยู่นู่นโอ้โหบอสมาแล้วบอสมาแล้วอย่าไปสนใจตกกระบองเพชรก่อนตกกระบองเพชรก่อนไหนอะกระบองเพชรไปไหนแล้วกระบองเพชรหายไปไหนเวนหายไปไหนหรอเวนเลยกระบองเพชรไปละ
โอ้ยตา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 ยค่อนข้างจะนัวค่อนข้างจะนัวหามุมก่อนหามุมก่อนเปลี่ยนอาวุธก่อนแล้วพวกเอ้ยเอ้ยแอนเอ้ยอ่ะล้มเสร็จสิครับล้มก็เสร็จสิครับล้มก็เสร็จสิครับแค่นั้นเองเรียบร้อยไหมตายไหมตายไหมกระโดดโอ้ยแม่งพันสองโอ้โดนพ่นห้ามมันไม่ได้แล้วตอนนี้มันหายไปไหนแล้วไม่รู้แล้วก็ตบอีกเอ้าล่วงสักทีได้โปรดล่วงสักทีล่วงสักทีเรียบร้อยหนึ่งตัวมาตายตายเสียเถิดตายเสียเถิดตายเสียเถิดอ้าเหลือบอสแล้วฟันยับ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 ยิงก่อนยิงก่อนโคตรถึกเลยอ่ะอุ้ยโดนไปเพื่อนอยู่ไหนวะโอเคเพื่อนชุบแล้วนี่แหละมันตรงเนี้ยใจเย็นครับใจเย็นมันตัดหางไม่ได้ครับตัวนี้แต่พยายามให้มันทุบกินอ่ะมันเอาให้มันติดนั่นอยู่มันให้มันติดนั่นอยู่ติดอยู่ติดปีมันไม่กัดเบรกแล้วทีไม่เฮ้ยล้มแล้ว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 ฟันครับล้มแล้วฟันถ้าล้มเมื่อไหร่ต้องรีบฟันทันทีโอ้เบรกแล้วเบรกแล้วเบรกแล้วพันสี่พันสี่พันสี่พันสามมาต่อไปต่อไปอย่าหยุดต่อไปอย่าหยุดต่อไปอย่าหยุดต่อไปมาต่อไปมาต่อไปฟันต่อไปอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดต่อล้มสักทีล้มก่อนแล้วล้มแล้วไม่ล้มสักทีล้มหน่อยล้มหน่อยแล้วพวกล้มหน่อยใช่ครับเอาโลกกระแทกฟันแล้วมันเหมือนไส้นี่แหละกระแทกไปครับรอให้มันล้มเนี่ยไม่ใช่หรอกเอาล่ะฟันต่อฟันต่อฟันต่อโอ้ยเจ็บว้าวระเบิดเต้าแล้วกระเด็นไปเลยโอ้โหมาพุ่งสุดท้ายแล้วไอ้เฮ้ยไปโดนเรียบร้อยต้องทำใจใครไอครับเรียบร้อยแม่
พลงนี่แบบมาแนวดับสเต็ปเลยให้ตายเถอะเอปิกดับสเต็ปเย้นะได้เวลาโคฟกับเพื่อนละอยากรู้จริงๆว่าจะเป็นยังไงดูโอ้โห AI ทำดาเมจไป AI ทำดาเมจไป 70,000 กว่าก็จะมีขึ้นครับว่าใครทำดาเมจได้มากสุดใครโดนน้อยสุดใครช่วยฮิวได้มากสุดทำได้ดีมากค่ะโมดิก้าไหนได้เป็นอาวุธของอะไรเอ่ยอยากรู้จังเลยเมนูอะไรโอ้คุณพลาคุณพลาโอ้โหดูดูความสงจิมนั่นสิอาซาซันฮิวเลยโอ้ซาความสงจิมนั่นคืออะไรอ่ะแหมไวท์ซอสอ่ะไว้ซ้อนเห็บทับเพิ่มเรียบร้อยฮะอัพเร็วอัพโอ้โหไม่ง่ายตอบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยของว้ายเหนื่อยในเกมนี้ตัวยากๆเยอะความท้าทายของมันก็คือการว่าจะฆ่ามันลงแต่ละตัวเหนื่อยผมก็เลยคิดว่าไม่ต้อง5จดกับ23จะรอดหรอวะโอ้ยผมรออยู่เนี่ยถ้าเกิดการดิโอมาเมื่อไหร่นะน่าจะเป็นครับรุนเดิลฮาแตกบอกเลยการดิโอมาผมชัวร์เลยว่าครับรุนเดิลแน่ๆเพราะการดิโอครับชอบครับรุนเดิลมากๆในเควสของ Final Fantasy 15เขาจะมีเควสนึงให้แบบให้ไปตามสูตรอาหารที่เป็นอันเป็นที่รักของการดิโอสุดท้ายผลออกมาคือมันเป็นครับรุนเดิลครับรุนเดิลมาใส่ท็อปปิ้งแค่นั้นน่ะโอ้โหเมนูที่สุดยอดใจเย็นครับคุณเป้งค่าๆๆเดี๋ยวค่อยมาทีหลังเอาล่ะเดี๋ยวเราไปโคฟกับเพื่อนเลยขอดูก่อนกาดินาโต先輩君の写真すごい話題になってるよ私も負けていられませんねมันน่าดูจริงๆพอดนิวโฮปดูก่อนดีเฟนส์ฮันไม่ไหวตอนนี้โหดไปนั้นเป็นเกมอันนี้ก็ได้เออเราจะพลิกเพลย์ครับวากาดิมาสตะได้มาจอย VS Pass Start to Day Free มาเริ่มกดไปเลยครับของฟรีต้องกดขอบคุณครับเรียบร้อยได้ครับมาเรียบร้อยครับเราเป็น VS Pass แล้วมาดูกันว่าโหมดโค้กกับเพื่อนจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไร Backup Request Command Quest Wedding Command Joyอ๋อรอที่นี่เราต้องรอที่นี่เหรอではお願いしますเป็นการโหลดนานมากเป็นการโหลดนานมากที่เห็นที่คุณในจอดาวนี่ไม่ใช่รอโหลดอยู่ครับมาแล้วโอ้แต่ละคนเวลค่อนข้างจะสูงมากครับแล้วนี่เวลน้อยแบบทันตาเห็นหูคนนั้นเวล11เลือด 1,200 โจมตีนี่พลังสเต็งนี่ 1,140 ป๊าดตีเธออ๋อของเขาใช้วันเดอร์เลอร์มันก็เลยแรงมาดูกันนะครับว่าจะมั่วกันแค่ไหนด่านนี้ด่านใหม่ด้วยผมก็ไม่เคยลองโหลดนานมากบอกเลย
มาทีนี้ต้องเกาะเขาแล้วนะครับบอกเลยเอาล่ะเข้ามาแล้วเข้ามาเขาไปยังคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มกันแล้วครับตอนนี้ไว้คนนึงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มหมดแล้วครับไปลุยมาถึงแล้วครับไปแล้วเร็วเร็วไปเร็วตกรถ1คนเร็วไปแล้วครับมาต้องรีบโอเคไปลุยได้เวลามั่วตัวแล้วครับผิดอาวุธเป็นเปลี่ยนอาวุธก่อนโอ้มันถึงจังวะเอาแป๊บนึงจ๋อหยุดร้อยแปะเข้าไปเบรเข้าไปหมดยังหมดแล้วขึ้นเลยมาเลยทุกคนขึ้นมาเดี๋ยวมันเป็นความผิดของที่เขตมายังไงเหมือนใครหายไปของโหดดูโอ้เอากับเขาสิอะไรกันมาแล้วป้ายขึ้นเก็บของไปต่อเฮ้ยมันไปต่อไม่ได้วะงงไม่ใช่กิลครับไอ้ข้างล่างนั้นไม่ใช่กิลมันเป็นแค่บัฟพิเศษของอาวุธของเทพเอ๊ะทำไมไปไม่ได้ข้องใจไปได้แล้วโอเคป่ะงงเลย อยู่ดีไปไม่ได้ออกมาไปได้แล้วต่อแล้วเอาอีกแล้วตะลุยแล้วงงกับเวทเว้ยไปไงวะไปไงต่อวะงงI'm
ค่อนข้างจะงงมากเลยครับไปยังไงวะเนี่ยช่วยด้วยไปยังไงวะรถมันก็เดินตอนแรกก็เดินไม่เดินเดินไม่เดินเดินไม่เดินยังไงวะมันหาวิธีหาวิธีมันต้องมีวิธีสิไม่ขยับเลยโอ้โหไม่ขยับเลยอ่ะมันเป็นยังไงวะเออหาจักรบวชแล้วไม่หวั่นฮะไม่รู้ไปยังไงของมันเอ้าไม่เคยยอมขยับเลยมอนก็ไม่มีแอบเฮ้ยตายละวันนี้จะจบวันนี้จะจบไหมเนี่ยเออไปยังไงวะไม่นะฮะทุกคนเก็บของหมดไม่ตอนแรกมันก็ยังขับได้แต่ตอนนี้มันไงตายแล้วตายแล้วตายแล้วเสร็จละไปยังไงวะคือตอนแรกว้าไปนู่นปุ๊บรถมันก็เคลื่อนเฉยก็เลยนึกว่าต้องวิ่งนำรถทุกคนไปเราไปวิ่งกันเราไปก้าวกันละก้าวกันนะงงบอกคำเดียวมึงงงมากมาหกตอนนี้เป็นได้หมดแล้วออกไปสองคนแล้วตอนเนี้ยงงกับเฟสบอกเลยไปเรื่อยๆกันว่าอ่ะตันงะคงใส่ผมออกมาละหาวิธีออกนะงงดีกว่าเฟสนี้เอาเดี๋ยวผมก็ต้องไปทำคืนนี้ตอนหลังแล้วล่ะแต่ตอนนี้หาทางออกอ่ะออกไงวะไปด้วยรถไม่ขยับเลยไปด้ว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 ยอ้าวตรงนี้ไปไม่ได้จบเลยพอละไม่เอาละออกเลยไม่เอาละพอละงงก็ไปตบบอสดีกว่าค่อนข้างจะงอนครับเดี๋ยวเราไปเฟซป้องกันดีกว่าเฟซนี้งงจริงนี่แหละครับความตื่นเต้นของเกมของเกมนี้ตื่นเต้นว่ามันจะบั๊กตอนไหนรอโหลดกันไปยาวเราลงไปยาวๆบอกเลยบักนี้ดีบอกเลยครับบักน่ารักมากไม่กล้าสู้กับเจ้านั่นเวล23เราเวล5โดนตกไม่น่ารอดเข้าไปโอ้โหแพ้ต้องมาคุกเข่าเศร้าใจใหม่ครับไปเควสอื่น
อ่าว่ารู้แล้วว่าระบบโป๊เป็นยังไงこれからの活躍も期待しています。มีเฟ้งกันดีกว่ามั้ยไปเดี๋ยวตีเฟ้งครับพี่เพลย์ต้องทำใจออกแล้วว่าเขานี้เพิ่งบุกเบิกตลาดโพสแบบนี้มาครับแต่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะผมว่าเอ๊ะอะไรวะเมื่อกี้แบบเมื่อกี้มาเห็นแคปเจอร์โหลดรอคนไปนะครับโอ้เวลพอๆกันไหมนั่นห่างกันมากถือว่าโอเคไม่เดิมไม่เดิมหน้าคล้ายๆเฉยๆแต่คนละเวลจำได้จำได้แต่เหมือนจะมีคนญี่ปุ่นมาเล่นหนูญี่ปุ่นเล่นค่อนข้างเยอะเนี่ยใช่ภาษาญี่ปุ่นปะวะมันมีข้างบนอ่ะข้างบนอ่ะภาษาจีนแล้วก็คนที่สามญี่ปุ่นอารีนี่ผมว่าคนไทยแน่เลยกดเริ่มไปละไอ้ก็ดับฟีดไอ้ก็ดับฟัมตายครับรอบนี้จะเป็นการป้องกันตัวบอมสายฟ้าซึ่งเคยป้องกันไปรอบนึงแล้วเป็นบอมไฟโคตรยากเลยโอ้แล้วบอมสายฟ้ามาระเบิดตรงนี้ให้ตายเถอะจอร์ดเยี่ยมพูดเลยว่าเยี่ยมมาแล้วต้องแบ่งเป็น2ทางอ่ะตรงนั้นครับอ๋อนี่แหละมันเก็บตรงนี้แหละเออหือโอ้ยิงรอเลยไม่สนใจอะไรสิยิงรอก่อนเลยอย่าแช่งเซ่เออตายยังตัวต่อไปโอ้ไม่รู้ล่ะผมยิงระยะไกลก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนี่ครับเอาธนูมาเพื่อโอกาสนี้แหละ หมดยังโอ้ยตั้งเซต2เซตแน่ต้องฆ่าทั้งหมด50ตัวจะบ้าตายโอ้บอสยักษ์มาอุ๋ยแล้วตาเข้าไปหมดแล้วตอนนี้42ตัวเหลืออีก8ตัวเท่านั้น
ย้ายมันบึ้มย้ายมันบึ้มย้ายมันบึ้มจะตายตายแล้วสิพายเวเลยช่วยเขาได้ต้องรอถ้าเกิดตายเราต้องรออย่างเดียวครับต้องรอเกิดใหม่ครับอีก10วิสู้ๆทุกคนสู้ๆทุกคนเกิดแล้วกูเกิดแล้วแต่ยังครับยังเพิ่งเจอกระบองเพชรหมดยังหมดยังหมดยังเฮ้ยเดี๋ยวตัวคุ้นคุ้นตัวคุ้นคุ้นโอ้ my โอ้ my อืออ๋อตัวคุ้นคุ้นเว้ยโอ้ใช่จริงด้วยโอ้โหเอาล่ะเว้ยโอ้ยโดนแทงเวทอะไรฮิวฉันหน่อยฮิวฉันหน่อยฮิวทีฮิวฮิวทีเวนฮิวหน่อยฮิวพลีสพลีสฮิวฮิวพลีสฮิวพลีสแต่กลัดเดี๋ยวสิอย่าพึ่งโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โหเหนื่อยเลยจบแล้วยี่เล่นซะเหนื่อยเลยนี่แหละฮะไอตอนกันระเบิดไฟก็ตัวที่โผล่มาคือไอรอนไจแอนท์น้ำตาจะไหลจะพังให้ได้เลยใช่ไหมแหมเรานี่ไม่ติดอะไรสักอย่างเลยครับโดนหนักกว่าเพื่อนด้วยทำได้ดีมากอาหารมาเลยบอกเลยเมนูอะไรดีเมนูอะไรดีเอาเมนูนี้แล้วกันเมนูอะไรฮะคราวนี้ว้าผัดผักลาซานญ่าผัดผักบัตเจ้าจอกโอ้ my god มันดูน่าอร่อยแท้ยิ่งหิวๆอย่างนี้นะตายอยากจะตายอยู่ตรงนั้นใช่ครับเรามาดูดของเกมนี้มันต้องฟ้ามันต้องทำใจออกแล้วเดี๋ยวเราเทพก่อนเดี๋ยวเราเทพก่อนนั่นค่อนข้างจะมีของดีๆหน่อยไหนๆก็โคโอปแล้วก็มาดูของเลยแค่นั้นเองรอกันไปเดี๋ยวดูก่อนว่ามันสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างเพราะว่าของนี่ค่อนข้างจะสำคัญครับเวลช่างมันเถอะไม่ค่อยมีนั่นเท่าไหร่มีตัวยูยูสามมันไม่กล้าลองเองโหดนี่ขนาดเวล8นะเนี่ยโดนไปฉึกเดียวดิโหแทบจะบินเดี๋ยวมีเควสเล่นหนึ่งครับค่อนข้างโหดเหมือนกันเป็นเควสป้องกันแต่เป็นการป้องกันที่ค่อนข้างจะแปลกหายดูของอัปเกรดหน่อยว่าอัปเกรดอะไรได้ดีๆบ้างรู้สีมีอะไรครับอุซีมีอะไรอัปเกรดได้ดีบ้างฟินิชเชอร์ทำอะไรได้ไปรอนฮีทคอมโบมากกว่าได้ตัวอะไรวะเนี่ยเดอะลาสเชง
Critical rate up 10 Ben HP ต่างกว่า30อันนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับอ่ะอีกอันหนึ่งให้50ไปเลยกดลองไว้แล้วก็เดี๋ยวอัพดาเมจโอ้นี่คิวรีเอาให้มันเต็มครับเอาให้มันเต็มโจมตีมาล้าแช้ง3อันทำให้ครบเต็มเรียบร้อยเต็มแล้วมาหายากครับคนตอนนี้เพราะมันเกมมันเริ่มนานขึ้นแล้วไงแล้วข่าวมันได้มันไม่ได้แบบวงกว้างเท่าไหร่โอเคเก็บอาวุธก่อนขอเปลี่ยนอาวุธก่อนอาวุธอะไรดีอาวุธเนี่ยเป็นธนูเป็นอะไรที่เราได้นั่นมั่งอันนี้เราได้เยอะอ่ะเขาดูก่อนอื้อโอเคเรียบร้อยไปต่อไปเควสป้องกันคิมิโนชาชินสุโกยวาไดนินัตเตอร์โยอะตาชิโมมาเกเตอิราเรมาเซนนี่ครับเควสนี้ค่อนข้างจะเล่นยากมากโซชิราเดสเนไอสู้ไม่ไหวญี่ปุ่นเยอะครับจีนน่าจะเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้เห็นคนจีนอยู่ではお願いします เป็นเกมดูเวลาต้องเข้าใจเฮ้ยมาถึงก็มีคนเล่นเลยเฮ้ยร่างกายต้องการประทักเวทสินะนั่น3คนเหรอเราเวล6แต่รู้สึกว่าเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยป้องกันเรา100ป้องกันเรา100กว่าคือดูเพราะว่าผมสร้างตัวนี้มาเป็นสายแทงค์ไม่รู้จะมีประโยชน์หรือเปล่าสายแทงค์เนี่ยกำลังคิดอยู่เนี่ยหมวดนี้ค่อนข้างยากครับหมวดป้องกันมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้ม้าวิ่งไปยังสุดอุโมงค์โอ้โหแล้วแบบเดี๋ยวรู้เองว่ายากขนาดไหนป้องกันไม่ให้ม้าไปวิ่งไปสุดอุโมงค์อ่ะแล้วโดนแล้ววิ่งเข้าไปตัวนึงนี่แบบครึ่งหลอดมีโอกาสรอดแค่3ครั้งอ่ะถ้าเข้าไปครั้งที่ตัวที่3เมื่อไหร่คือจบแทบจะร้องไห้เวทนี้ยากยังไม่รู้วิธีดักม้าเลยดักม้าตอนแรกคือต้องพุ่งเข้าไปป้องกันพุ่งเข้าไปให้มันเกิดสตันแล้วก็ต้องฟันประเด็นคือตรงในอุโมงค์ไม่มีอะไรเกาะเลยพอเราพุ่งเสร็จแล้วก็เสียค่า MP พุ่งได้แค่2ครั้งหมด MP หมดต้องรอชาร์จจะบ้าตายหรือต้องหาวิธีโหยโหลดนานมากหมดแล้วแม่โคตรนานเลยคือโหลดนานจริงเนี่ยมันโหลดนานเหมือนหลุดโหลดเหมือนหลุดแหละกดอะไรไม่ได้ด้วยได้แต่รอมันโหลดเหมือนหลุดจริงเนี่ยบอกเลยว่าเกมค่อนข้างเสถียรมากครับดูจากสภาพแล้วเสถียรจริงโอ้โหหมุนยาวมากถ้าทางจะไปดีหมุนยาวจริงมาแล้วนึกว่าจะไปดีซะแล้วตัวไปๆๆอีกคนวะเนี่ย4อีกคนนึงเป็น AI โอเคไม่เป็นไร
AI level 9คิดดูโหด AI level 9นี่นี่คนนี่ไงเห็นมาแล้วคนญี่ปุ่นคนที่สองญี่ปุ่นปะงงภาษาแล้วนี่ภาษาภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่น2คนเลยญี่ปุ่นเยอะจริงด้วยแสดงว่ากระแสค่อนข้างดีในโซนญี่ปุ่นเนี่ยครับประเด็นคือห้ามให้ตรงห้ามให้สุดอุโมงค์เหลือ0ถ้าสุดอุโมงค์0 0เท่ากับเราแพ้แล้วก็ต้องเบรกม้ามันเนี่ยม้าไม่ได้โจมตีเรานะม้าวิ่งไปเรื่อยๆม้าวิ่งไปเรื่อยๆแบบเนี้ยต้องรีบฟันถ้าเกิดว่าเล่นโคมันจะปลอดภัยกันมาได้แต่ถ้าไม่โคแบบรับรองตายไอ้เองครับมาผิดเกมเฮ้ยตัวนี้มีด้วยเหรอวะเนี่ยเพิ่งเห็นโหแล้วตัวนี้สู้ยากคือมาแล้วเฮ้ยเอาพรุ่งนี้จับมาก็ได้ดีกว่ามันเป็นไรเว้ยสบายใจโว้ยไปแล้วใจเย็นๆมาไปแล้วเอ้ยมาไปคันแล้วมาไปตัวแล้ว1 2พุ่งเข้าไปเบรกเอาไว้เรียบร้อยปันต่อเอ้ยโอ้ยเจ้านี่ก็ตีจังอ้ายอย่าบึ้งดิเดี๋ยวโอ้ไปอึ้งเบรกก่อนอย่าพึ่งโอ้โหเกือบตายเว้ยตายตัวแล้วเหรอเบรกก่อนโอเคปลอดภัยโอ้ยเจ้านี้ก็ปาบกันจังอีกตัวนึงไปตัวนี้ก็อยู่เยอะมากเลยตรงนี้อยู่เยอะมากเลยโอ้เย่ขอยังชั่วมีตรงนี้แหละอ๋อมีคนโหยแล้วมันสบายจบง่ายๆครับเฟสก็จะง่ายเกินไปต้องทำเวลาแทบงงเลยนะเราว่าจะ2 ทุ่มแล้วจะ2 ทุ่มแล้วตบมืออีกแล้วครับมอนิก้าเมนูอะไรดีอ่ะมีเนื้อกับไข่จะเป็นอะไรได้ห้ามบอกกะเพราไก่ไข่ดาวนะมึงโอ้ my god อู้หูตายข้าวหน้าทงสึกข้าวหน้าไก่ทงกับหมูทงกับสึกโอ้ my god อยากกินนะใช่ครับมีคนแบกก็สบายแค่นั้นแหละครับเกมฟาร์มอย่างนี้มีคนแบกสบายหมดแล้วไม่ต้องห่วงพอถึงเวลาเราแบกบ้างสินี่ดูอาหารโอ้โหเห็นแล้วหิวได้หางมาหน่อยเดี๋ยวผมจะลองเควสนี่สักหน่อยว่ามันจะโหดแค่ไหนกับบอสเวล23แล้วเป็นบอสตัวที่ค่อนข้างจะยากที่สุดราฟาเอลเราเวล6มันเวล23ตายงานนี้ตายบอกเลยงานนี้ตายแต่เมื่อกี้โหลดนานมากจริงไปครับฟิวมาลองกันเลยไม่รู้จะโดนเตะหรือเปล่านะ
これからの活躍を期待しています。หมดไปแล้วสู้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 ทุกคนเอาใจช่วยเดี๋ยวผมจะเป็นคนดูให้無理はなさらずにรอคนครับรอคนโอ้ไวมากเชื่อเหอะว่าแต่ละคนต้องเลเวล10บวกมีความหวังสูงครับว่าประมาณสักเลเวล15เลเวล20อะไรประมาณเนี้ยจะได้อย่างที่คิดแบบว่านั่นไงถึงด้วยโห20 22แล้วเราเวล26แล้วเราเวล6ลาก่อยทุกคนครับสู้ๆนะ ผมจะเป็นตัวดูดไม่เป็นไรทุกคนสู้ๆ โอ้แต่ละคนนี่แบบสุดยอดการน้ำการธาตุนี่ 100% ก็มีตายแล้วคุณพระคุณพระคุณเจ้าอยากมีสแตทแบบนั้นเหมือนกันต้องฟาร์มเยอะๆครับฟาร์มเยอะๆอัพเกรดของดีๆวางแผนอัพเกรดของดีๆฟาร์มรัวๆเงี้ยรับรองไม่นานไม่นานจะรอเข้าเกมปุ๊บกดเลยไม่สนใจแล้วนี่ก็อยากรู้เหมือนกันถ้าตัวเองเวลสูงขึ้นAI ที่ร่วมแจมกับเราจะสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าใช่ครับอีกไม่นานผมก็จะเป็นคนแบกไม่ต้องห่วงกดเลยไปทุกคนลุยลุยลุยผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้เชื่อว่าทุกคนทำได้เย้อ้าวเวโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตื่นมันก็บอกเลยไอเพชรฟ้าตัวมันเป็นมัสคอตของในร้านอาหารครับมันเป็นมัสคอตร้านอาหารแต่อย่าถามว่าเอาชื่อมาจากไหนนะไม่รู้เหมือนกันมองว่าที่นี่ด้วยตายหาอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนวะใครเห็นบ้างบอกข้าทีเอ้ยเห็นวะแว๊บไม่ใช่แล้วไปใครเจอแล้วบ้างบอกใครหน่อยนี่ต้องหาบอสอีกเลยอ่ะเจอแล้วเหรอโอ้โหรุ่นเฮ้ยทำไมมันแรงจังวะตกใส่ตัวเองเลยแหละทำไมปันแรงจังวะหมดแล้ว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 ดูไหนกันหมดนะไหนวะแล้วไปห้อยตรงแต่งทำไมข้างบนเลยน่ะไปห้อยด้วยอยู่ไหนวะงงก่อนงงก่อนนั่นมาช้าจังมาแล้วมาแล้วมายังยังไม่มาเอ้าอยู่ไหนหมดวะงงอะไรวะเนี่ยมาแล้วครับหูก็จะมาโอ้เกือบ
ฟันเออเพราะนั่นมันฟันแรงจังวะงงตัวเองเลยเนี่ยป้าเข้าไปโอ้โหเออฟันโคตรแรงเลยอ่ะเอองงตัวเองดิหมดแล้วตรงนี้ไปไหนต่อมาแล้วอ้าวเฮ้ยเวกดผิดเป็นกรรมเอ้ยกดผิดแล้วไปวิ่งออกจบเลยชีวิตกูเงิบเงิบเงิบเลยแล้ววิ่งออกไปข้างนอกโอ้ยเริ่มใหม่เลยแต่งงเมื่อกี้ทำไมตีแรงมากเลย300กว่า300 400กว่ามีแพ้ท่าครับมีทั้งแพ้ท่ามีทั้งแพ้ทางอาวุธถ้าเวลาแพ้ท่าแพ้ทางอาวุธมันจะเป็นไอ้ดาเมจที่ขึ้นจะเป็นสีส้มสีเหลืองสีส้มแต่ถ้าเกิดว่ามันชนะท่าจะเป็นสีม่วงแต่เราไม่สามารถดูได้ว่าพวกมันแพ้ท่าอะไรอ่ะจำเป็นจะต้องจำเอาหรือไม่ก็ลองสู้กับมันดูถึงจะรู้นี่แหละมันก็จะยากตรงนี้แหละแต่พอเรารู้แล้วเสร็จแล้วคราวหน้าเราก็จะสามารถวางแผนได้แล้วว่าจะเราจะเอาอะไรมาสู้กับมันดีจะบอกว่าโคฟนี่ก็มีการเล่นหลากหลายครับหลากหลายสายเวกก็มาสายเวกก็มีสายถึกสายเคาน์เตอร์สายเคาน์เตอร์เป็นหลักหรือสายตีรัวๆก็มีได้หมดดันหลุดออกมาโหกดผิดจริงๆเมื่อกี้เอาใหม่そちらですね。หาคนใหม่เลยโหเมื่อกี้อุตส่าห์เจอคนเทพどうかお気をつけて。ไปรอคนครับว้าว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 ตกใจอ๋อคุณฝึกเอาดิเออคุณฝึกรอไปโอ้คนเล่นหนานี้น้อยมากเลยมาแล้วโอ้ค่อนข้างจะน่ากลัวคือเวลเขาก็เวลน้อยเวลเราน้อยยิ่งกว่าค่อนข้างจะน่ากลัวบอกเลยแต่เราไม่กลัวครับโอ้โหแต่ละคนนี่ดาเมจ200ป้องกันอีก200แต่บาตายคุณพระคุณไปฟาร์มมาอย่างไรนี่ของคุณเรามั่นใจทุกคนครับว่าทุกคนทำได้เราจะฝากความหวังกับทุกคนนะฮะโชคดีด้วยโหลดช้าอีกแล้วแต่คนนั้นแปลกแฮเวล15ตันโหลดเอ้ยเวล15แต่เลือดมันถ้าเกือบเท่าจากเราเลยอ่ะอ้าวตกติอ่อนเนี่ยขึ้นได้ละไม่โดนทุกคนกดเร็วกดอีโมยังไงกันวะต้องใจแสดงว่าอีโมอยู่ในนั้นแน่ๆไม่มีอยู่ในนี้ตายลุยครับรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายละเดี๋ยวเราก็จะจบไลฟ์นี้กันไปไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนเพราะหิวมากโอ้บานเบอร์ลุยครับโอ้โหเบรกสวยโว้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 ย
ค่อนข้างตีเบามากพวกนี้เออฟาดไปหมดแล้วต้องรอใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ก็ห้อยอยู่เนี่ยก็ห้อยอยู่อย่างเงี้ยไปอ่ะห้อยรออ่ะห้อยรอเอาห้อยรอกันไปอ่ะเออเอาห้อยรออื้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟาดครับเคาน์เตอร์ไป1ดอกโอ้เจ็บเค้าอ่ะพวกเนี้ยโอ้โห900มันโดนแรงมากพวกนี้ฟาดไปไม่ขนาดมือวะหรอกลับจุดเดิมครับปราบไปห้อยรอต่อไปห้อยรอต่อบอสมาแล้วบอสมาแล้วอยู่ไหนอ่ะบอสมาแล้วอยู่ไหนวะไหนอ่ะบอสไหนอ่ะบอสเดี๋ยวไหนบอสวะเขาบอกว่าบอสมาแล้วไหนอ่ะไหนบอสอ่ะเดี๋ยวเราไปห้อยกันโอ้โหไหนบอสวะมันบอสบอสกำลังมาไม่รู้เขาเนี่ยวิ่งออกไปมากไม่ได้วิ่งออกไปมากปุ๊บมันเดี๋ยวมันจะปิดตายบอกเลยอยู่ไหนกว่าเนี่ยไปมากไม่ได้อ่ะได้แค่รอบแรกเนี่ยแหละอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยตรงไหนวะหาไม่เจอโอ้ยบอสอยู่ไหนหนออะไรของเขาเดี๋ยวตายจะเจอไหมเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเผื่อเจอตรงนี้ไปมากไม่ได้อ้าวงงว่ะโอ้ยตา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 ยงงกับเฟสอะไรอ่ะตอนแรกมันขึ้นบอกว่าบอสกำลังมาไหนบอสดูวุ่นวายกับชีวิตมากตอนนี้ยิงหาอีกรอบนึงมั้ง
ออกไป2คนแล้วโอ้โหค่อนข้างจะบัคเยอะมากเลยครับเกมเล่นไม่ได้นี่ออกก็ออกไม่มีจุดให้เราปีนขึ้นแล้วด้วยโอเคครับเดี๋ยวต้องงอกก่อนเพราะว่าเมื่อนองหมดแล้ว ยังมีปัญหาเยอะครับกับสำหรับโคฟนี้ติดบงติดบั๊กบันแต่เดี๋ยวผมลองสู้แบบเป็น AI ดูว่ามันจะเป็นบั๊กหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าสู้กับ AI แล้วมันไม่เป็นบั๊กก็แสดงว่าเป็นที่การโคฟแล้วแหละแต่ถ้าเล่นกับ AI แล้วยังไม่เจอบอสเนี่ยก็หมายความว่ามันเป็นที่ตัวเกมแล้วไม่ได้แค่โคฟแล้วค่อนข้างจะน่าผิดหวังนิดนึงครับเพราะว่าได้ทำการเปิดให้ลองทดสอบระบบดูแล้วรอบนึงบั๊กกระจุยกระจายตอนนั้นก็นึกว่าจะแบบแก้แล้วแต่รอบนี้มาอีกทีนึงก็โอ้เย้อย่างที่เห็นเลยฮะแต่ถ้าเกิดว่าสามารถสู้ AI ได้ปกติแล้วจะมีบั๊กไปทำจะมีโค้กกับคนไปทำไมเนาะแล้วขอบคุณนารุโตะโซโล่เหอะเดี๋ยวรอโซโล่กันไม่รู้ว่าโซโล่ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวประเด็นอีกอย่างนึงมาสุดท้ายครับไปลุยกันเถอะ君の写真これからの活躍も期待しています助かります。ลุยคนเดียวนี่แหละไปลุยお願いしますそうそうดูดิว่า AI เราเวลเท่าไหร่เอาเดี๋ยว AI ก็ไม่ขึ้นน้ำตาจะไหลอ๋อลืมไปว่าเราต้องเข้าก่อนเองถึงมาแล้วทำไมคุณเอ็กซอนเป็นหัวแล้วครับเนี่ย มาแล้วมาแล้วเวล6อะไรวะโหเวล AI ค่อนข้างน่าเป็นห่วงไม่ห่วงครับห่วงตัวเองนี่แหละไม่น่ารอดเดี๋ยวดิมาถึงก็เอามาถึงก็ไม่เจอมอนเลยอาซิเคสเอ็กซ์เพอริเมนต์เดี๋ยวเอาอีกแล้วเดี๋ยวสิตรงนี้ก็ไม่มีมอนเอ้าโอ้เลยครับงานนี้โอ้งงเลยต้องเดินหาดูก่อนเผื่อมันจะมีกลไกอะไรบางอย่าง
ายแล้วตายแล้วโอ้เยี่ยมยอดจ้ะยอดเยี่ยมกระเทียมดองขนาด AI ยังมีบั๊กป้าตีชอบช่วยด้วยครับช่วยด้วยบ้าตายอะไรวะทำไมคือแบบไปดีแล้วเกมไปดีแล้วโอ้ my god อ่ะล่ะสรุปก็คือบั๊กไปโดยปริยายไม่รู้ผมไม่สามารถทำอะไรมาได้แล้วนอกจากต้องปล่อยมันไปครับมาแล้วออกดีกว่าเออมันไส้มันไส้เห็นแล้วหัวร้อนเอาละครับก็เป็นการหอมปากหอมคอในการไปเที่ยวโฮป Final Fantasy ภาค 15แล้วก็ดูรูปมาแล้วว่านะอย่างนี้เห็นครับทุกคนว่ามันสนุกแค่ไหนนะครับมันน่าสนุกแค่ไหนโชคดีนะเนี่ยว่าเกมนี้โชคดีว่ามันเป็นแพทฟรีนะเนี่ยแม่อ่ะไม่ฟรีด้วยเวรกรรมจะบอกว่าเป็นซีซั่นพาสแหมน่าสงสารจริงๆครับเอาเป็นว่าใครที่มีตัวเกมนี้อยู่นะครับแล้วกำลังลังเลว่าควรจะเข้าไปเล่นดีไหมนี่แหละครับคำตอบผมบอกได้คำเดียวเลยว่าเอานะไปเสียเวลาเกมอื่นดีกว่า เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราต้องไปเพียงเท่านี้สำหรับเกม Final Fantasy ส่วนตอนคือยังไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรต่อหรือเปล่าต้องดูกันไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรานะครับ X System ว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับโอ้เซ็งมากเลยตอนนี้เห็นแล้วเครียดเดี๋ยวเพราะว่าจะต้องไปฟาร์มอีกสักนิดหน่อยแล้วก็ไปดูอีกรอบนึงเผื่อว่ามันจะสามารถสู้ได้แต่ในใจก็ไม่หวังเลยละกับเกมนี้มาแบบพร้อมปากพร้อมคอเออได้สร้างตัวละครครบชั่วโมงนึงก็ถือว่าคุ้มละเอาละครับสำหรับวันนี้ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้บาย